เมนูนี้ชื่ออะไรไม่รู้แต่รู้ว่าเป็นอาหารเวียดนามเวลาเขาโปรโมทขายนี่เขาใช้ชื่อว่ามีคำว่าไทยเข้าไปด้วยเพราะนั้นเราก็เลยเข้าใจว่ามันต้องสไปซี่แน่นอนว้าวเจ็ดตะลูกหน้าตาก็ใช้ไล่มาเป็นยวงเลยอะไรก็ไม่รู้น่าจะเป็นกระชายแบบไหนแล้วก็ใส่ซีฟู้ดทั่วไปนะคะแต่หลังจากชิมแล้วรู้สึกว่ารสชาติมันจะเป็นแนวแกงส้มออกแนวแกงส้มแล้วก็เสิร์ฟพร้อมน้ำปลาข้าวอันนี้ขอมาเพิ่มชิลลี่ซอสกับออยเซอร์ซอสผสมกันเดี๋ยวจะลองใส่ดูว่ารสชาติมันจะดีขึ้นหรือเปล่าแต่ถือว่า